นี้ก็ทำอาหารเช้าครับมีไข่ดาวกับเบคอน2อย่างอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ดอยต้องเอาฝานั้นติดด้วยกับน้ำมันมันชูดใส่เราครับมันพุแต่บ้านผมมันเรียกพุแล้วคอยพลิกเปิดพลิกเอาใส่ได้นั่นเบคอนเหรอเบคอนไหนดูนี่พี่ทำไมมันเป็นแบบนั้นเนาะทำไมสีมันแบบนั้นนะมันหนุ่ยก็ไม่รู้แล้วนะเป็นพวกมันบานหรือเปล่าไม่ใช่นะอันเนี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเบคอนมีไข่ใช่ไหมเป็นเบคอนใช่ไหมของที่พี่ไม่มันสีมันไม่ออกแดงหรอกเพราะว่าเราทอดในอุณหภูมิสูงหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไงก็แล้วแต่ลองชิมดิกีดเราเบคอนให้มันสไลด์มาโคตรบางเครื่องมันไม่ดีที่ไหนลองดูนะครับว่าสีเบคอนแบบนี้นะครับที่แปลกตารสชาติเป็นยังไงมันๆนะพี่มันเออหมายถึงมันเป็นผมน้ำมันหรือว่าผมน้ำมันแล้วคือมันไม่มีความหอมของไอ้นั่นน่ะไม่มีความหอมของแบบเป็นเนื้อลมควันเบคอนมันต้องมีกลิ่นลมควันหน่อยๆใช่มั้ยเออไหนนี่มันไม่ได้แต่ว่าแบบนี้มันต้องหักเหรอมันไม่ได้แค่น้ำเกลือมาให้เหรอไม่ได้ออกเค็มเนี่ยอ๋อไอ้นี่ไม่ใช่เบคอนนี่มันเป็นหมู3ชั้นสไลด์เฉยๆนี่ไงต้องเขียนไว้หมู3ชั้นสไลด์เออมันก็เป็นแบบนี้แหละถูกแล้วแต่ถ้าเป็นเบคอนมันจะเป็นอีกแบบนึงแสดงว่าเราต้องหมักก่อนนี่เป็นหมู3ชั้นเฉยๆไงครับเบคอนมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นลมควันหน่อยๆเบคอนจะบางๆอะไรอย่างนี้ไงแต่ส่วนมากก็พอร้อนนะกลัวมันสุกแล้วไม่ใช่เหรอมันสุกยังเห็นเวลาตามไปนั่งเวลาที่นั่งโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีแบนๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ม้วนไงครับหมายว่าเขาคงหน้าไม่มันร้อนนิดหน่อยนั่นแหละอันนี้เป็นหมู3ชั้นสไลด์ลุงดมหมู3ชั้นสไลด์ไม่ใช่เบคอนเนาะไม่ใช่ไม่ต้องหมักก่อนแต่นี้ลูกทอดไปแล้วเลยก็กินได้ได้ได้แล้วหรือว่าเออไม่เหลือไม่เหลือจะของหมดนะงั้นพวกนี้หมักก่อนดีกว่าไม่ต้องหนังพวกเราก็กินดิบไม่ได้ไม่ต้องหมักเดี๋ยวหมักเสร็จแล้วก็ลืมไม่ได้ทำมันอยู่หน้าเตาแล้วเอาหมดหมักติ๊วได้ง่ายเออนั้นไอ้หูซีดีเขาบอกว่าปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100% ไม่ใช่เบคอนนะน่าเ
ไม่ใช่เบคอนมันไม่ใช่เบคอนมันจืดมันเป็นหมูสามชั้นสไลด์เยอะอันนี้ก็เลยจะหมูสดอนามัยมันบอกหมูสดอนามัยมันเป็นหมูปลอมตัวเป็นเบคอนมันจะไล่ให้เราหลอกตาเราปลอมตัววะแม่งปลอมตัวเป็นเบคอนแม่งหลอกเราได้ให้พวกมึงไม่อ่านได้ดีเองมันเขียนว่าหมูสดอนามัยอ่ะไม่บอกหมูเบคอนมันก็หน้าตาคล้ายๆมันก็ไล่มาตรวจเองบางเฉียบเลยแต่ว่าดีที่มันขายเป็นน้ำหนักใช่ไหมแต่ขายเป็นชิ้นแล้วเราแพ้มันแน่ไหมรสชาติมันไม่ออกกลิ่นลมควันใช่ไหมมันเป็นหมูสไลด์ไงหมูสามชั้นสไลด์ธรรมดามาตรฐานครัวโลกนะหยิบซีอิ๊วให้หน่อยจินนี่จินนี่ซีอิ๊วกับพริกไทยสองเดียวซีอิ๊วกับพริกไทยมาไปดูวันนี้ตั้งไว้ก่อนส่วนพวกนี้แหลกจืดไปข้างบนจะเป็นอร่อยข้างล่างเป็นจืดอยู่ตรงไหนหามาให้พี่นี่ไปแล้วที่เราคุยกันมันเป็นแค่หมูสามชั้นสไลด์บางไม่ใช่เอาเล็กเดียวมาทั้งหมดเลยเอามาปรุงรสมันก่อนทอดจะได้ไม่จืดปรุงรสด้วยซีอิ๊วแข็งซีอิ๊วจริงๆอยากได้พริกไทยด้วยแต่ไม่มีไม่เป็นไรเราใช้ซีอิ๊วอย่างเดียวซีอิ๊วนี่ครับตาเต็มน้ำขาวฉลาดแดงคือตาเสริมครับเห็นไหมเรียกอ่ะไม่กล้าเรียกบอกมันจะคุ้นมากเลยเรียกว่าอะไรนะตาเสริมตาเสริมตาอุ้มนี่ยังเหลืออะไรอีกเนี่ยแค่นั้นใช่ไหมเลยก่อนไปใส่ไปหน่อยเดี๋ยวมีงานกันนี่อ่ะนี่อ่ะเตรียมนี่อ่ะดอกกระตูไปเถอะทำไงไม่ยากตรงนี้หรอกแต่ดอกมันเป็นกรอบกระตูเกี่ยวจอมเกี่ยวขึ้นมาใช้ด้วยทำไมนะมันจะมีจอมเหรอถ้าไม่เป็นก็โอเค
นี่ตกลงจะเหลือไว้อย่างนี้อ่ะน่าเกลียดนะกินได้หมดแล้วเหลือไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือสองยินยินไม่ยินจะเหลือให้เขาไม่ต้องกินได้หมดดูว่าจะมากแต่ก็จะมีน้อยการด้านนี้ของตัวเอง